แรงๆเลยทีเดียวครับนี่ลูกพี่แซงๆนี่ดูความแรงซะก่อนนี่ตามฉบับของกระบะซิ่งครับผมนะนี่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19วันนี้นะครับผมนะพบ 3D จะพาทุกคนมาชมนะครับผมนะฮะกระบะคอกซิ่งคันนี้เลยนะครับผมนะฮะก็เป็น Toyota Hilux Revo นั่นเองนะฮะเป็นตอนเดียวนะครับผมนะฮะก็มาทำเสริมกระบะซิ่งนะครับผมนะนี่นะฮะเอาใช้งานทั่วไปเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะนี่นะฮะคันนี้ก็เป็นคันลูกค้านะฮะสั่งโมดิฟายขึ้นมานะครับผมต้องการกระบะคอกนะครับผมแล้วก็สีเทาดำนะครับผมแล้วก็มอเตอร์แม็กตามนี้เลยนะครับผมเป็นรูๆนี่นะฮะแล้วก็ยางออฟโรดครับผมนะฮะนี่นี่สวยงามเลยทีเดียวนะฮะส่วนชิ้นส่วนต่างๆนี่ก็เป็นเดิมๆนะครับผมนะฮะก็ใครที่สนใจอยากสั่งทำนะครับผมนะฮะส่งแบบมาตีราคากันได้เลยนะครับผมนะฮะก็ติดต่อไปทางเพจใต้คลิปเลยนะครับผมนะฮะโอเคก่อนที่จะไปรับชมรีวิวนะฮะขอคนหนึ่งไลค์แล้วกันเป็นกำลังใจให้นะป๊อป 3D นะครับผมนะฮะโอเคครับผมไปดูรีวิวกันเลยนะครับผมนะฮะนี่โอเคคันนี้ก็เป็นคอกนะครับผมไททีนะครับผมนะนี่นะสวยงามทีเดียวนะฮะฝาท้ายนี่เปิดได้นะครับผมตรงไหนวะไอ้แต่คนจะปิดมือก่อนแล้วกันนะทุกคนนะฮะนี่ฝาท้ายเปิดได้พร้อมกับตัวกั้นด้านหลังเนี่ยผมนะเอาไว้ที่ว่าเราใส่ของเนี่ยผมนี่นะฮะประมาณนี้นะทุกคนนะครับผมนะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนแล้วกันนะก็มีตัวด้านล่างเนี่ยผมนะเป็นตัวกดนะครับปิดไว้ก่อนนี่ปิดพร้อมกันเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากดหลายรอบนะครับ นี่ครับผมลูกเล่นคันนี้นะครับผมนะฮะก็นี่นะครับผมกดตัว M กับตัว K นะครับผมนะฮะรถก็จะยกสูงได้ครับผมนะฮะแล้วก็โหลดเตี้ยได้นะครับผมนะฮะนี่ตามระบบเลยนะฮะแต่ลูกค้าต้องการแบบสูงแบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็สามารถกดตัว N โดยแบบเปิดท้ายโดยไม่ต้องลงมานะครับผมนะกดตัว N ได้เลยนะครับผมนะฮะก็จะเปิดนะผมนี่สะดวกสบายนะครับผมนะฮะเหมาะกับงานที่ไม่ต้องลงนะครับผมนะงานอะไรวะไม่ต้องลงอ่ะเรามาดูภายในนะครับผมนี่ก็ภายในเรียบนะไม่มีอะไรมากครับผมนะฮะเป็นของไฮลักนะครับผมพวงมาลัยแต่งนิดหน่อยนะฮะก็วันนี้เราก็จะไปออกงานนะครับผมนะฮะไปรับปุ๋ยนะครับผมที่บริษัทนะครับผมแห่งหนึ่งแล้วกันเนาะมาส่งมาเก็บไว้ที่บ้านนะครับผมนะไปรับปุ๋ยนะฮะก็ไปรับชมภารกิจกันเลยครับผมนี่สตาร์ทเครื่องนะครับผมเข็มไม้ติดนะครับผมสวยงามนะฮะเดี๋ยวให้ดูระบบไฟก่อนนะครับไฟกระพริบนะฮะนี่ไฟแสงสว่างครับผมติดทุกหลอดนะครับผมเนี่ยไฟถอยก็มีนะสนใจก็ส่งแบบมาตีราคาได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคอย่าพูดพร่ำทำเพลงเนี่ยผมออกไปรับปุ๋ยก่อนอุ๊ยนี่ก็ใกล้ฤดูกาลนะครับผมปลูกข้าวโพดแล้วนะฮะไปรับปุ๋ยมาลงข้าวโพดสักหน่อยแล้วกันเนาะดีแรงๆเลยทีเดียวครับนี่ลูกพี่แซงนี่ดูความแรงซะก่อนนี่ตามฉบับของกระบะซิ่งเนี่ยผมนะนี่ตีไฟเลี้ยวสักหน่อยถึงแล้วเข้าไปข้างในครับผมแม่เมื่อสักครู่เนี่ยผมนะฮะเป็นเวลา12นาฬิกานะเป็นเวลาเบรกนะครับผมประตูก็เลยไม่เปิดนะนี่ต้องรอบ่ายโมงทุกคนนะนี่โอ้โหเกมก็สะเกิดนะทุกคนนะฮะแม่มีพักเที่ยงด้วยนะประตูไม่เปิดนะผมก็เพิ่งรู้กันนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวเรานะครับผมนะฮะทำการเอาปุ๋ยขึ้นเลยนะครับผมนะฮะนี่
็โฟกลิฟต์นะฮะนี่เราต้องขับเองนะฮะไม่มีพนักงานนะ ตามนั้นนะครับผมโอเคแล้วเรามาลองตักปุ๋ยขึ้นไปเลยนะครับค้าขายแบบบุฟเฟ่ต์นะทุกคนนะฮะก็แบบว่าต้องบริการตัวเองนะครับผม สุดจัดนะครับผมนะเรามาดูว่ามันใส่ได้กี่มุงไอ้อะไรนะพาเลทนะฮะใส่ได้กี่อันจึ๊กเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอางั้นเลยอ่ะตักก็เอียงเลยทุกคนนะใส่ได้ไหมไม่รู้จัดแบบเป็นเอียงไปก่อนแล้วกันไอ้ใช้ความสามารถแบบขั้นเทพนะทุกคนเดี๋ยวนะเอียงสักหน่อยลูกพี่เราต้องเดินเข้าแบบเป็นเอียงนะทุกคนจึกอะจึกอะจึกเฮ้ยติดน้ำบนนี่แหละไม่ดีมั้งลูกพี่ทำไมเออต้องวางแบบนี้ก่อนจึ๊กจึ๊กไม่ค่อยดันไปไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะฮะพวกลิฟต์งัดรถเขาพังเลยทุกคนเดินเข้าไปนิดหนึ่งให้มันหมุนนะดีดูเทคนิคจึ๊กนะครับผมน่าจะได้ประมาณนี้แหละคิดว่านะ2ชั้น2ชั้นนะฮะได้อยู่ตักตรงๆนะพี่ตักเอียงนี่ใส่ลำบากเลยอ่ะขึ้นหน่อยอื้อสูงๆหน่อยอื้อหือได้สูงกันนะทุกคนนะน่าจะได้2ชั้นนะครับผมแหมถ้าคนขับจริงนี่ผมว่าต้องแบบว่ากะระยะแบบดีๆมากๆเลยทุกคนนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะพกลิฟต์นะฮะพวกลิฟต์ไม่ใช่พวกซองนะฮะได้เปล่าวะมันต้องถอยนิดนึงอ่ะถอยนิดนึงแล้วก็ยกมันจะได้เข้าไปลึกๆหน่อยนะถอยแล้วก็ยกจะได้ไปลึกๆหน่อยเออได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอ้ยได้ไหมเอ้ยเยอะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมว่าต้องวางลงก่อนนะทุกคนนะวางลงก่อนมันคับยากเหลือเกินนะถอยแล้วก็ยกใหม่นะถอยมาห่างหน่อยยกเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็วางนี่นะฮะถอยยกถอยยกถอยยกตัวเกมนี่มันก็ทำมาแบบว่าเกือบสมจริงเลยทุกคนนะถอยยกแล้วก็ดันเอาทุกคนไหนดูนะจึ๊กโอ้ยอย่างเทพนะทุกคนนะฮะนี่น่าจะได้2ชั้นประมาณนี้ทุกคนนะฮะโอเคคันนี้ก็มีเบลนะทุกคนนะเออปิดท้ายก่อนจึ๊กนี่เป็นไงรัดเบลได้ด้วยทุกคนดูนี่ยังเท่นะรัดได้กี่อันเบลเขาไอ้ดูรัดได้4อันนะผมนะแต่มันเข้าซองรัดเข้า2ตัวนะครับก็แค่นี้ก็สุดๆแล้วทุกคนนะไอ้ไปกันเลยคงกลับบ้านกันเลยนะแต่ไม่รู้ว่าตอนกลับนี่เอาลงไงทุกคนนะ เออมีโฟกลิฟต์นี่ลำบากเลยนะฟังเสียงนี่ซิ่งแบบแรงๆเลยอย่างโหดดีฟินเลี้ยวหน่อยดีฟินเลี้ยวหน่อยวาง
ไว้โกดังเราเลยคิดว่าต้องจ้างฟกลิฟต์มายกลงนะครับผมนะฮะไม่งั้นก็ให้ทีมงานนะครับมาแบกลงทีละอันโอเคครับผมนะฮะเรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับภารกิจวันนี้นะฮะก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจนะฮะสั่งทำหมดหรือว่าซื้อหมดนะผมติดต่อที่เพจล่างคลิปได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะป๊อป 3D ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ